วันนี้ห้องข่าวบันเชิงของเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเช่นเคยนะครับคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพของวงการหลากหลายบทบาทหลากหลายหน้าที่นะฮะเขามีแนวคิดในการใช้ชีวิตอะไรยังไงดูแลสุขภาพอย่างไรตอนรับพี่อ๋นันด็อกเตอร์อ๋ันภูวนาะคุณปรินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ต้องเรียกด็อกเตอร์ก็ไดะฮะดูทรงภูมิจริงจริงด็อกเตอร์นี่เหมาะสมแล้วนะอ๋นเหมาะสมจริงจริงให้เรียกได้ไหมสรุปเรียกได้ไหมก็เรียกก็ได้แต่ก็ไม่ต้องเรียกหรอกผมว่าเหมือนผมยังเป็นคนเดิมอะฮะ มันก็เป็นแค่วิธีฐานะที่เราไปอาเรียนมาอเรียนมานะครับผมประมาณนั้นช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่อันครับเรื่องไหนล่ะจริงๆหลายเรื่องก็จริงๆก็โอเคฮะโดยโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคเราก็ก็ก็คิดว่าเราก็ทำงานเต็มที่ดูแลทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเสมอนะครับแต่ว่าในหลายๆเรื่องทำเต็มที่มันก็ ความพยายามอยู่ในความสําเร็จอยู่ที่นั้นใช้ได้กับบางเรื่อง oh, <okay. S 2> แต่ว่าบางเรื่องก็อาจจะยังไม่ได้หรือย,ยังไม่ดีพอก็ไปไปได้พี่อาจเป็นคนหนึ่งที่ทำงานแต่เช้าน้องเขาทํางานเหมือนเหมือนเราเลยนะก็ค,ะคือตื่นเช้า ตีห้าใช่ไหมพี่ใช่ตีห้าเริ่มงานนะไม่ใช่ตีห้าตื่นเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ตื่นตื่นเช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมันจําเป็นที่เราต้องดูแลตัวเองกันอย่างหนักมากเพื่อที่เราจะได้มีแรงไปดูแลคนอื่นต่อเพราะว่าในยุคนี้ในวันนี้และในวัยนี้ของผมด้วยมันไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองกันอีกต่อไปนะในวัยตอนที่เราเด็กในวัยตอนที่เรายังวัยรุ่นหรือแบบประเมินประมาณอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูแลตัวเองก่อนเต็มที่เอาตัวเองเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแต่พอ ณนะวันนี้แล้วเรามีครอบครัวเรามีครอบครัวของตัวเองด้วยแล้วเรามีครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องด้วยก็เลยต้องแบ่งพาร์ทแบ่งส่วนในการดูแลทั้งหมดเลยสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องสังเกตกันนะครับจริงๆโดยไม่ต้องรอว่าโตก็ได้ในวันที่เราพร้อมแล้วเนี่ย ก็ควรจะต้องหันกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่เขาใช้ทั้งชีวิตของเขาดูแลเรามาแล้วผมก็ตั้งใจแบบนั้นเช่นกันนะครับส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือผมเป็นลูกคนสุดท้องแล้วนะวันนี้คุณพอ่อคุณ <cosplay> แม่ก็อายุเยอะแล้วนะ<ล>ครับเกือบแตะเลขแปดแล้วนะจริงๆเขาดูแลตัวเองดีพอสมควรอยู่แล้วแต่อย่างที่อันบอกครับว่าหลายครั้งความพยายามยังมากไม่พอหรือบางครั้งเราคิดว่าดูแลดีแล้วแต่ยังไม่ดีพอ ในที่สุดเมื่อเขาอายุมากขึ้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนที่มันคืบคลานเข้ามาทําให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปครับบางคนคิดว่ามันเป็นปัญหาปกติของผู้สูงอายุเช่นเคยชอบเดินห้างอยู่ดีๆก็ไม่ค่อยจะไปแล้วเพราะไปแล้วบางทีเดินช้ามากก้าวขาไม่ออกก็มีนะไปเพราะบางร้านอยากไปไม่เดินไม่เดิน,เ,ดนเลยถจกซึ่งเมื่อก่อนเขาชอบเดินเขาบอกว่าเนี่ยคือการออกกํากลังกายของฉันเราก็จะบอกอ่างงันไปเดิน <ๆ S 2> เดินด้วยกันนะฮะหรือมแม้แต่เรื่องของเวลาแบบอยากจะแบบนั่งสมาธิที่บ้านปฏิบัติธรรมไหว้พระอย่างเงี้ย เมื่อก่อนนั่งพื้นได้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มขอเก้าอี้ที่สูงขึ้นมาหน่อยอหรือเราแบบโอหโซฟาตัวนี้สวยนะแบบนี้นะพอเขานั่งปุป๊บเขาก็จะแบบไม่ไม่ดีมันเตี้ยไปเ <c oughs> ขาหย่อนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> หรือบางครั้งเราบอกไปขึ้นรถขึ้นรถเราก็วิ่งกลับไปขึ้นรถเปิดประตูขึ้นมาฝั่งคุณแม่เขาเปิดเปิดเองเราไม่ได้ไปเปิดพาเขานั่งอย่างนี้ยเราจะเห็นแล้วเขาใช้เวลานานมากเลยนะกว่าเขาจะหย่อนตัวลงเบาะได้แล้วเขาก็จะแบบทำไมรถคันนี้มันไม่มีไอที่พยุงไอที่จับแล้วก็มองแบบงั้นเดี๋ยวลุกไปช่วยนะเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคนรู้สึกว่าฉันแก่อะไรแบบนี้แต่เราเห็นว่าวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปในหลายๆส่วนขึ้นบันไดก็เหนื่อยคือต้องใช้แรงจากมือดึง ต่พยายามยังเก๊กอยู่นะไม่ได้แบบโอ้ยโหนอย่างนี้นะ <c oughs> เขาก็จะพยงงายามตัวเป็นตรงอ,อ,อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือไปต่างประเทศเนี่ยอย่างภาพเนี้ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เขายอมนั่งวีลแชร์<อ>ท,ทั้งที่จริงๆผมว่าเขาต้องนั่งมานานแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเดิน<อ>ไม่ได้นะฮะแต่เราเห็นว่าความสะดวกสบายในการเดินของเขาลดลงอย่างมากจนในที่สุดเราตัดสินใจเปิดใจคุยกันว่าขนาดนี้ถ้ามันต้องทนแล้วมันกวนวิถีชีวิตขนาดนี้ไม่เคยคิดจะไปตรวจเลยเหรอเขาก็อ่ะไปก็ไปพอไปเจอผู้เชี่ยวชาญผู้เขา คุยแป๊บเดียวจับแป๊บเดียวให้ยืนนั่งแป๊บเดียวเขาตอบเลยว่าคอลลาเจนเสื่อมตามวัยพอได้ยินปุ๊บหลายคนก็จะก็ใช่ไงก็ตามวัยก็ปล่อยมันไปไม่นะพอผู้ชี่ยวชาญบอกว่าเสื่อมตามวัยแต่ วัยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอ,อย่างน้อยเราสามารถยืดระยะเวลาของการเสื่อมมันออกไปให้ยาวที่สุดได้และเราทุกคนควรดูแลตัวเองตั้งแต่อายุ25โดยประมาณนะครับร่างกายเราหยุดผลิตคอเลสเตอรแล้วเราใช้ของเดิมที่มีพูดง่ายคือบุญเก่าล้วนๆน,นี่คือกระดูกต่อกระดูกนะครับมันมี เหมือนกับคอลลาเจนอยู่บางคนจะบอกอาจจะเป็นกระดูกอ่อนหรือเป็นอะไรแล้วแต่คุณจะเรียกเถอะนะครับผมพูดให้ง่ายๆเข้าใจก็คือเป็นคอลลาเจนเหมือนกับเป็นวุ้นที่ทําให้กระดูกไม่ชนกันไม่บดกันพอมันหมดไปหรือมันเสื่อมไปมันบางลงกระดูกแตะกันชนกันมันจะเริ่มบดเบียดกันเกิดเป็นเสียงเกิดความเป็นเสียวและเจ็บปวดในที่สุดนะฮะมันเป็นทุกคนแน่นอนแล้วบางคนคิดว่าโอ้ยฉันออกกาลังกายอย่างดีจริงๆการออกกําลังกายเราคิดว่ามันดีผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะฮะแต่อีกมุมนึงมันคือการใช้ร่างกายอย่างหนัก เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เสื่อมได้เร็วมากเหมือนกันมีหลายวิธีในการดูแลตัวเองครับแต่หนึ่งในวิธีที่วันนั้นผู้เชี่ยวชาญแนะนําเลยคือการกินคอลลาเจนเพิ่มแล้วเติมเข้าไปเลยมันทําได้แบบนั้นด้วยเหรอ,อผมสงสัยในที่สุดวันนั้นยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเลยว่าได้จริงๆนะฮะแต่ตัวเดียวก,กันกับที่จะเติมเข้าไปต้องเป็นคอลลาเจนที่เรียกว่าคอลลาเจน type 2เพราะว่ามันคือตัวเดียวกันกับที่อยู่ในข้อเลย ส่วนใหญ่เราพูดถึงคอเลาเจนมักในโลกนะฮะเรามักจะพูดถึงเรื่องของความสวยงามใช่ผิวและลืมเรื่องนี้ไปนะครับจะมีประโยชน์อะไรถ้าสวยแต่เดินไม่ได้หรือสวยแล้วนั่งเฉยๆหรือสวยแล้วอยู่บนเตียงจริงไหมสวยอยู่บ้านเพื่อเพราะฉะนั้นมันต้องดูแลให้ครบรอบจบเลยผมเซิร์ชหาทันทีคุณแม่ผมทานคอเลาเจนประจําอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีคอลลาเจนไททูอยู่ในชีวิตเขาเลยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วเรามาเริ่มต้นดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันทุกคนทุกเพศทุกวัยดูแลตัวเองได้นะครับ ผมเซิร์ชหาอยู่นานมากจนผมเจอตัวนี้จริงๆมีหลายยี่ห้อนะที่พูดว่ามีคอลลาเจนไทป์2นะครับแล้วผมเองมีโอกาสได้หยิบหลายยี่ห้อจับหลายยี่ห้อที่พูดว่ามีแล้วก็มาหาเลยไหนลยไหนวะที่พูดว่าคอลลาเจนไทป์2ไม่เห็นมีเลยคือพูดหรือรีวิวแต่ตัวนี้เกือบจะเป็นตัวเดียวที่ผมเจอว่าเขามีคอลลาเจนไทป์2แล้วเขาเขียนเลยว่า เขามีคอลลาเจนไทป์2หน้ากล่องเลยน้ากล่องเลยแล้วถ้าคุณบอกว่าอ่าเราไทป์วันล่ะหรือดูแลผิวผมไปด้วยเลยได้ไหมล่ะอ่าวตัวนี้ก็มีฮะเขาเขียนเลยว่ามีคอลลาเจนเปปไทด์อยู่นะครับและสําหรับคนที่ตั้งใจดูแลสุขภาพเรื่องนี้มาครบเซตแล้วเพราะจัดแคลเซียมให้อีก2ตัวอยู่ในนี้นะฮะแล้วเป็นแคลเซียม2ตัวในเกรดพรีเมียมเกือบจะที่สุดคือสามารถดูดซึมได้มาก ที่สุดนะครับและมาพร้อมกับวิตามิน C และวิตามินดีในระดับเกรดดี D ที่สุดคือน,นำข้าทั้งหมด2ตัวนี้ C กับดีเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมคอลลาเจนและแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาเป็นสองๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันสดใหม่ ฉีกครั้งแรกพึ่งเจอแสงและเพึ่งเจออากาศอ่าเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันใหม่ที่สุดแล้วพกพาได้ไม่ได้ไปกระป๋องเปิดปุ๊บผ่านไปขึ้นกระป๋องกลายเป็นก้อนหรือกลายเป็นชื้นแล้วรสชาติอะไรพี่รสชาติรสชาติเวลาพูดถึงไม่ข่าวคือไม่ข่าวจริงๆนะฮะเพราะว่าเขาเติมกลิ่นนิดๆแต่เป็นกลิ่นธรรมชาติครับคือเป็นผลไม้รวมหวานด้วยนะแต่ไม่มีน้ําตาลครับเป็นความหวานที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันครบจบเลยทุกคนที่ทานพูดไปนสิ่งเดียวกันเลยว่าอร่อยจริงๆคุณแม่ผมทานครั้งแรกนี่คือบอกเฮ้ยอร่อย เพราะอยากทานหลังจากที่เขาทานอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้คือผมว่าแว่เจ็ดเจ็ดปีแล้วแหละ<า>นะครับ เราเห็นความแตกต่างเลยจากการที่ก่อนนันนี้นเขาอยากออกกําลังกายเขาก็ออกไม่ได้แต่ณตอนนี้คือเขาดูแลตัวเองทุกด้านเลยนะด้วยความตั้งใจทั้งเรื่องของอาหารกลับมาออกกาลังกายเบาๆได้จนล่าสุดคือเขาสามารถวิง่งกับน้องพอได้จากคนที่ก่อนนันนี้บอกว่าจะไปเดินห้าก็ที่ขาย,ยังติดนะณตอนนี้คือสามารถวิ่งได้ขนาดนี้ภาพวิวแชร์หายไปไหนคะถูกเออนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า ทันทีที่เราเห็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเราสบายใจเลยตอนนี้คุณพ่อก็ทานทุกคนทานหมดผมมีกล่องแบบนี้วางอยู่ในบ้านเนี่ยทุกโต๊ะกินข้าวที่บ้านมีหลายโต๊ะกินข้าวนะฮะค,คือห้องคุณแม่มีโต๊ะกินข้าวห้องผมมีโต๊ะกินข้าวแล้วมีโต๊ะกินข้าวหลักมีวางอยู่ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนในบ้านเดินไปแล้วหยิบแล้วสามารถทาน,นได้อย่างสะดวกที <ๆ S 1> ่<ๆ>สุดโตต๊้องมี จริงๆแล้วแล้วแต่บางคนสะดวกทานก่อนนอนบางคนสะดวกทานตอนเช้าได้หมดอย่างน้อยขอวันละสองก็พอแต่ถ้าทานเกินไม่ต้องห่วงนะฮะปลอดภัยอยู่นะครับถ้าเชื่อกันทานตามอันได้หน้านี้ชื่อนี้เลือกของดีเสมอนะครับ